คครับอันนี้จะเป็นพาร์ทนะครับอุปกรณ์ของฟลูออเรสเซนต์อีกนิดนึงนะครับตรงนี้จะเป็นฟิลเตอร์นะครับสำหรับกองนะครับปิดเปิดนะครับปิดเปิดทางเดินแสงของฟลูออเรสเซนต์อีกทีหนึ่งตรงทิว ND นี้ก็คือเหมือนกันนะครับจะเป็นค่าความหนาแน่นของแสงหรือว่า intensity นะครับใช้สำหรับกอง intensity ของแสงนะครับ4กับ8นะครับก็คือ 25% นะครับ1ส่วน4นะครับกับ1ส่วน8นะครับ1ส่วน4ก็จะมีค่ามากกว่านะครับคือถ้าเราใส่1ส่วน4เนี่ย intensity ที่กองผ่าน1ส่วน4เนี่ยจะได้มากกว่ากองผ่าน1ส่วน8นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นการปรับเซนเตอร์นะครับของลำแสงของฟลูออเรสเซนต์นะครับซึ่งพาร์ทตรงนี้ส่วนใหญ่เราส่วนมากเราจะไม่ปรับนะครับส่วนมากถ้ามีการทำ alignment หรือว่าทำ centering ของทางเดินแสงเนี่ยพี่ช่างเขาจะเข้ามาทำให้นะครับอันนี้ก็คือเป็น aperture นะครับของตัว fluorescent นะครับตรงนี้ไม่ต้องปรับนะครับเพราะว่าเราตั้ง center ให้เรียบร้อยแล้วอันนี้จะใช้คู่กันนะครับในการตั้ง center ของ fluorescent นะครับต่อไปเป็นการบำรุงรักษากล้องนะครับวิธีหลักๆเลยก็คือเป็นการคลีนอุปกรณ์ที่เป็นเลนส์นะครับเราจะเริ่มจากเลนส์วัตถุนะครับก็จะเอาตัวอย่างออกก็เอาโฮเดอร์ออกเห็นว่าเลนส์วัตถุอาจจะมีฝุ่นอยู่นะครับถ้าเรามีตัวโบเวอร์นะครับเราใช้ตัวโบเวอร์ก็ได้นะครับในการเป่าฝุ่นจากหน้าเลนส์ออกนะครับก็เป่าฝุ่นออกในกรณีที่เราใช้เลนส์หัวร้อยนะครับแล้วมีการใส่ออยล์นะครับหลังจากที่เราทำงานเสร็จนะครับก็จะมีคราบออยล์ติดอยู่ที่หน้าเลนส์นะครับเราจะใช้กระดาษเช็ดเลนส์นะครับซับคราบออยล์ออกนะครับโดยการพับกระดาษเช็ดเลนส์นะครับโอเคจะพับครึ่งก็ได้แล้วก็ซับที่หัวร้อยนะครับให้คราบน้ำมันเข้ามาในกระดาษเช็ดเลนส์นะครับข้อควรระวังคือกระดาษที่สัมผัสกับเลนส์นะครับควรเป็นกระดาษเช็ดเลนส์เท่านั้นไม่ควรใช้ทิชชู่หรือว่าครีมไวท์หรือว่าสำลีอะไรเงี้ยนะครับเป็นกระดาษเช็ดเลนส์อันนี้คือเป็นการซับคราบออยล์นะครับแล้วก็ถูให้คราบออยล์ออกนะครับแค่นี้นะครับเป็นการทำความสะอาดเบื้องต้นเช่นเดียวกันครับกับเลนส์ตานะครับก็คือถ้าเราเห็นว่ามันมีฝุ่นนะครับเราก็ใช้กระดาษเช็ดเลนส์นะครับช่วยเช็ดได้กรณีที่เราใช้กระดาษเช็ดเลนส์เราอย่าใช้มือไปสัมผัสนะครับอาจจะใช้กระดาษฝนๆแตะให้ฝุ่นมันออกหรือว่าถ้ามีโบเวอร์ก็ใช้โบเวอร์เปล่านะครับเราไม่ควรนำมือนะครับไปโดนเลนส์มันจะลอยน้ำมันคราบน้ำมันคือในคนหรือว่าในมือเรามันจะมีคราบน้ำมันคราบเหงื่อคราบอะไรเงี้ยเวลาเราไปโดนหน้าเลนส์อาจจะทำให้เลนส์เป็นคราบน้ำมันจากมือเรา